บทเรียนหนุ่มใหญ่แขวนปิ่นโตแฮนด์รถจักรยานยนต์ระหว่างเลี้ยวติดปิ่นโตรถชนเข้ากับกันชนข้างถนนบาดเจ็บอีกรายหญิงสาววัย25ปีขับรถจักรยานยนต์ออกจากซอยขณะเข้าเลนขวาถูกรถยนต์กระบะชนท้ายบาดเจ็บสาหัสด้านค้าภายในตราดประกาศหยุดรับจำนำข้าวเปลือกหลังมีน้อยและสัมภาษณ์พิเศษนาวาโทสมบัติบุญเกิดพานิชนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตราดกับผลจากเรือช้างและประติมากรรมช้างต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดหนุ่มใหญ่วัย50ปีขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเสียหลักแหกโค้งบาดเจ็บเหตุรถเลี้ยวไม่ได้เพราะติดปิ่นโตไว้ที่แฮนด์รถบริเวณหน้าบ้านท้ายวังตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองมีผู้บาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อคือนายวิจิตรนพมาศอายุ50ปีพักอาศัยอยู่หมู่5ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปส่วนรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดสอบถามนายวิจิตรทราบว่าตนเองออกไปซื้อข้าวให้กับสุนัขที่บ้านขากลับกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านแต่เลี้ยวไม่ได้เนื่องจากติดปิ่นโตที่แขวนไว้กับแฮนด์รถจักรยานยนต์ทำให้แหกโค้งจนเกือบจะชนต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุและรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำจนบาดเจ็บดังกล่าวและอีกรายหญิงสาววัย25ปีขับรถจักรยานยนต์ออกจากซอยขณะเลี้ยวเข้าเลนด้านขวาถูกรถยนต์กระบะของอพปรเทพนิมิตชนท้ายกระเด็นทั้งรถและคนโชคดีที่แค่บาดเจ็บและรถเสียหายเมื่อค่ำวันนี้เจ้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุที่บริเวณถนนสุขุมวิทขาออกหน้าปั๊มเชลหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงจำนวน1รายได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลตราดทราบชื่อต่อมาคือนางสาววิชุดาเนตรสุวรรณอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่308/2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของนางสาววิชุดายี่ห้อ Honda Fino สีเขียวทะเบียนกไก่ททหารตเต่า352ตราดที่ถูกชนด้านท้ายจนพังยับขณะที่รถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุทะเบียนบอใบไม้งองู7152ตราดได้รับความเสียหายบริเวณไฟหน้าแตกกันชนกระจังหน้าและฝากระโปรงได้รับความเสียหายต่อมาร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสุวิทย์เหลานามอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่อพปรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตซึ่งเป็นคนขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขับรถยนต์กระบะเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยวิ่งมาทางเลนด้านขวาของถนนสุขุมวิทขาออกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวออกมาจากซอยด้านซ้ายมือตนเองเข้าใจว่าน่าจะขับเข้าไปในช่องซ้ายแต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่กลับขับรถจักรยานยนต์วิ่งข้ามมาเลนขวาซึ่งตนเองได้พยายามหักหลบแต่ไม่พ้นจึงชนเข้าที่ด้านท้ายของรถจักรยานยนต์จนทำให้นางสาววิจุดาได้รับบาดเจ็บเช่นกันการค้าภายในจังหวัดตราดแจ้งหยุดรับจำนำข้าวเปลือกจากปริมาณข้าวเปลือกมีน้อยนายชินวัตรมรินทร์การค้าภายในจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการที่จังหวัดตราดได้ดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่10ธันวาคม2555ปรากฏว่าขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกของเกษตรกรชาวนาที่นำมาจำนำในแต่ละวันมีจำนวนน้อยลงแต่การดำเนินการของโรงสีที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในแต่ละวันเป็นจำนวนมากจึงได้ขอหยุดทำการรับจำนำข้าวเปลือกไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวโดยจะหยุดรับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนี้นายชินวัตรบอกว่าหลังรับแจ้งจากโรงสีแล้วได้มีการประชุมกันระหว่างข้าราชการคณะกรรมการโครงการเกษตรกรชาวนาทกสตราดตัวแทนโรงสีข้าวมีความเห็นตรงกันว่าเห็นควรให้มีการหยุดรับซื้อไปก่อน
แต่ขอให้ตัวแทนเกษตรกรรวมทั้งคณะกรรมการได้ทำการรวบรวมผลผลิตในแต่ละพื้นที่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วจึงแจ้งให้ทางโรงสีทราบเพื่อให้เดินทางมารับจำนำจึงแจ้งไปยังเกษตรกรชาวนาว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งนำข้าวเปลือกมาจำนำเนื่องจากอยู่ในระหว่างการหยุดรับจำนำแต่ขอให้ทำการแจ้งปริมาณข้าวเปลือกกับตัวแทนของตนเองเพื่อรวบรวมผลผลิตก่อนนำไปจำนำตามโครงการดังกล่าวสีเข้ามาก่อนข้าราชการเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจำจุดต่างๆได้มาพูดคุยหาลือกันว่าขนาดนี้ปริมาณผลผลิตข้าวเนี่ยของจังหวัดตลาดเนี่ยเริ่มเหลือลดร้อยลงและอยู่ในมือเกษตรกรน้อยมากแล้วนะครับจึงประชุมมีการหาลือระหว่างมีเจ้าของโรงสีมีทกสมีผู้แทนกรมคุณเพ็ญศรีซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรแล้วผมกันครับในจังหวัดแล้วก็ตำรวจซึ่งประจำจุดแล้วก็มีเกษตรกรร่วมแล้วประมาณ30กว่าคนเห็นของพวกเราก็เห็นใจนะครับการที่เปิดจุดมาเกี่ยวข้าวเรากันไว้ก่อนแล้วก็ติดต่อกับเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับเราจะได้แจ้งปริมาณแล้วก็นัดหมายให้ลงสีเข้ามาปัญหาอุปสรรคของโครงการนะครับนะคือแทบไม่มีเลยนะครับในจังหวัดนะฮะถ้าภายในจังหวัดนี่ไม่มีเลยผู้ว่าราชการก็บริหารจัดการได้มีบ้างถ้ามองในเกษตรก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่มีปัญหาผู้แทนเกษตรกรเข้ามาร่วมในการจำจุดตำรวจเข้ามาร่วมประจำจุดนะครับผู้แทนข้าราชการปลัดอำเภอเมืองก็เข้ามาร่วมมีการตรวจสอบการสวมสิทธิ์การเอารัดเอาเปรียบการขึ้นทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาใดๆเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจละเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติสัมภาษณ์พิเศษนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตราดกับผลจากเรือช้างและประติมากรรมช้างจากการที่ทางจังหวัดตราดและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและอปท.ได้ร่วมกันนำเรือช้างและประติมากรรมช้างวางลงสู่ใต้ทะเลตราดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังของนักท่องเที่ยวพบว่าทั้งสองสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอันมากซึ่งนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดจะมาแจ้งให้ทราบว่าผลการดำเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์เช่นใดบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสองส่วนนะครับโครงการประติมากรรมช้างอันแรกนะครับแล้วก็โครงการเรือช้างสองอันเนี้ยสิ่งแรกที่จะได้กับจังหวัดตราดก็คือการสร้างความรู้จักให้กับคนที่เหมือนจุดประกายความคิดว่าจังหวัดตราดอยู่ตรงไหนทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งในพื้นที่สื่อนะครับอันที่สองก็คืออย่างประติมากรรมช้างเนี่ยอยู่ที่ก่อหมากตอนนี้ก็มีคนเข้าไปดูมีคนสนใจจากการที่เรามีคำถามมีอะไรมากมายเนี่ยขอให้เกิดความสนใจแล้วเข้าไปดูกันในปริมาณที่พอสมควรส่วนเรือช้างนี่วางไป10กว่าวันผมไปดูเมื่อวัน2วันที่แล้วปลาก็เข้ามาเยอะมากเป็นปลาพวกปลาเดินทางแล้วก็มาอาศัยหาอาหารในบริเวณเรือช้างครับเพราะมีปลาเล็กเยอะในส่วนของเรือช้างเนี่ยหลังจากวางแล้ว2วันเนี่ยแน่นมากคือถ้าเป็นนักดำน้ำสกูบ้าไดวิ่งเนี่ยนักดำน้ำแท้งนะครับก็จะเข้าใจว่าการดำเรือที่เป็นซากเรือเนี่ยเรือจมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเขาก็ไปดำกัน2วันทีนี้ตอนนี้เราชะลอการใช้พื้นที่อยู่โดยบริษัทเขาขอมาเพื่อที่จะทำงานในเรื่องการวางทุ่นการวางระบบความปลอดภัยก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปทั้งเรือช้างทั้งประติมากรรมเนี่ยมันเสริมในเรื่องของการดำน้ำเสริมในเรื่องของการใช้พื้นที่ทางทะเลที่เราจะไปรบกวนปะการังเดิมเพราะอย่างเรือช้างเนี่ยขนาดเขาใหญ่มากสโนว์คาลิ่งก็ได้มันดึงนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ที่ใช้เดิมอยู่ครับในสองวันที่เราถามจากบริษัทที่พาคนไปนะฮะก็วันหนึ่งน่าจะประมาณ400คนใน2วันนั้นนะฮะรายได้ที่เกิดก็ถ้าคิดเล่นๆคิดโดยที่เราหยาบๆนะครับ1ไดฟ์ของสกูบ้าไดวิ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,500 บาทก็ลองคูณดูครับผมครับ2รอบปฏิมากรรมช้างที่อยู่ที่กองผ้าส่วนของปฏิมากรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่คือเราพูดถึงภาพ2ภาพภาพที่กระทบโดยตรงก็คือคนมาดำแล้วใช้
ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วได้รายได้กับทางอ้อมที่คนมาแล้วมาพักอาศัยใช้ระบบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขนส่งห้องพักอาหารก็อีกส่วนหนึ่งคือในของปฏิมากรรมช้างเนี่ยได้ทางอ้อมเยอะก็คือคนมาที่เกาะหมากแล้วก็ไปดูช้างแต่ว่าช้างเนี่ยเราให้ดูฟรีอยู่แล้วไม่พายเรือออกไปหรือเรือผ่านที่จะไปเกาะลังก็มาแวะตรงนี้แต่ในส่วนของเรือช้างเนี่ยได้โดยตรงกับโดยทางอ้อมโดยตรงจะได้เยอะเพราะว่าเขาใช้ในการดำน้ำเก็บประมาณ1ไดก็ 1,500 บาทครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานปิดงานวันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราดพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศเมื่อค่ำวันนี้ที่ลานสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบนายณรงค์ธีระจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานปิดงานแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราดที่จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่9ธันวาคม2555โดยมีนายวรนิจกายราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนายวีรพันธ์ดีอ่อนนายอำเภอแหลมงอบนายวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและนักกีฬาตกปลาทั้ง14ทีมร่วมในพิธีสำหรับการจัดการแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดร่วมกับอำเภอแหลมงอบสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงอปท.และเทศบาลตำบลแหลมงอบโดยก่อนพิธีปิดการแข่งขันนายณรงค์ธีระจันทรางกูลได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆและกล่าวกับนักกีฬาตกปลาและผู้เข้าร่วมงานว่าที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งในจังหวัดตราดช่วงปี2521ถึง2528พบว่าทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลตราดมีความอุดมสมบูรณ์มากจะสังเกตได้จากปลาที่ทุกคนได้ตกมามีน้ำหนักที่ลดลงกว่าเดิมสมัยเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาปลาอินทรีจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้กว่าเท่าตัวแต่ปัจจุบันมีขนาดน้ำหนักและความยาวลดลงเนื่องจากมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นซึ่งอยากจะฝากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนผู้ร่วมงานให้ช่วยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเลตราดให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปด้วยแต่ว่าท่านทั้งหลายนี่จะรู้ดียิ่งกว่าใครว่าทะเลของเรานั้นได้ความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงไปเยอะแล้วก็ผมก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้เป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเพราะว่าท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองดีกว่าใครแล้วก็ในปีนี้ในเฉพาะวันนี้การแข่งขันกีฬาตกปลามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยลงจากปีที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเหตุผลจากหลายอย่างแต่ในที่สุดเนี่ยเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกันวันหนึ่งเราจะส่งมอบประเทศนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปถ้าจาก300กิโลกรัมต่อชั่วโมงเหลือ17กิโลกรัมต่อชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าคนรุ่นเราส่งบ้านเมืองที่ดีให้ลูกหลานไม่ได้ในที่สุดพวกเราได้รู้จักการนำเสนอความเป็นจริงแล้วก็มีหลายคนเล่น Facebook เป็นเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นและรักที่จะอนุรักษ์สิ่งของที่อยู่ในทะเลเพื่อที่จะให้มันคงความอุดมสมบูรณ์ก็อยากฝากพวกเราทุกคนได้ช่วยรับภาระอันนี้ด้วยแล้วก็ในนามของจังหวัดตราดต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา
ทำให้พื้นที่ตรงนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกตั้งเยอะแล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดปิดงานวันกุ้งตราดครั้งที่7พร้อมร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ที่ศูนย์โอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นประธานปิดงานวันกุ้งตราดครั้งที่7ที่จัดขึ้นโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืนโดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดและศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดตราดสำหรับงานวันกุ้งตราดครั้งที่7กุ้งตราดก้าวหน้าพัฒนาสู่ครัวโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรในเรื่องของการผลิตกุ้งที่ถูกสุขอนามัยตามโครงการอาหารปลอดภัยและการพัฒนากระบวนการผลิตกุ้งอย่างมีคุณภาพปลอดโรคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการรวมตัวเพิ่มความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของเกษตรกรการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องต่างๆอาทิการเลี้ยงกุ้งในฤดูหนาวการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมกุ้งไทยกับการเข้าสู่อาเซียนการใช้เกลือสมุนเพื่อหยุดโรค EMS การใช้อุปกรณ์เติมอากาศในบ่อกุ้งอย่างประหยัดเป็นต้นและในวันสุดท้ายของการจัดงานในช่วงค่ำได้จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กันขึ้นระหว่างส่วนราชการและผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งอภิชาติโมสิกะโค้ชระยอง FC เผยมาตรฐานทีมฟุตบอลภาคตะวันออกดีชี้ขึ้นดิวิชั่น1ทีเดียว4ทีมแสดงให้เห็นว่านักฟุตบอลมีคุณภาพสูงผลการแข่งขันชิงแชมป์เข้ารอบดิวิชั่น1ของทีมฟุตบอลดิวิชั่น2ที่แข่งขันรอบแชมเปี้ยนลีกจบลงไปแล้วปรากฏว่าทีมฟุตบอลในโซนภาคกลางภาคตะวันออกได้เข้ารอบถึง3ทีมคือตราด FC อยุธยา FC และระยอง FC และมีโซนกรุงเทพและปริมณฑลคือระยองยูไนเต็ดได้เข้ารอบเป็นทีมที่4ในอภิชาติโมสิกะโค้ชทีมระยอง FC เปิดเผยว่าการที่มีทีมฟุตบอลในจังหวัดภาคตะวันออก3ทีมและอยุธยา FC อีก1ทีมได้ก้าวขึ้นไปสู่ดิวิชั่น1พร้อมๆกันแสดงให้เห็นว่าทีมฟุตบอลอาชีพของภาคตะวันออกและภาคกลางมีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะนักเตะอาชีพและผู้บริหารทีมโค้ชและสตาฟโค้ชได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมฟุตบอลในภูมิภาคนี้มีมาตรฐานเพิ่มจริงและกระแสของฟุตบอลอาชีพได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและเกิดการตื่นตัวมากขึ้นในหมู่กองเชียร์และผู้สนับสนุนทีมจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยสำหรับเรื่องนี้วิเคราะห์ก็คือมาตรฐานของโซนภาคกลางตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่าต้องไม่ได้คิดแบบเข้าข้างนะเข้าข้างว่าคือค่อนข้างสูงตัวนักฟุตบอลตัวผู้เล่นค่อนข้างคุณภาพทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่มาแบกภาระในโซนภาคกลางไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือผู้เล่นก็ดีต้องบอกว่าต้องแข็งแกร่งจริงๆทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจครับผมสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นท์รถยูเทิร์นบริหารงานโดยกิตติทัศน์ชัยอัดนายเจรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้าที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์